สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูนิดก็จะมาเล่านิทานอีสปให้ฟังนะคะวันนี้จะมาเล่าในเรื่องเด็กชายกับฝูงกบณสนามหญ้าแห่งหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งนะคะวิ่งเล่นผ่านมาเห็นฝูงกบอาศัยอยู่ในบ่อน้ำเขาจึงเกิดนึกสนุกหยิบเอาก้อนหินมาปาใส่ฝูงกบเล่นเขาจะหัวเราะชอบใจทุกครั้งที่ปาก้อนหินโดนกบระหว่างที่เขากำลังสนุกอยู่กับการปาหินนั้นนะคะกบตัวหนึ่งทนไม่ได้ที่เห็นเพื่อนของมันต้องตายไปทีละตัวโดยที่เด็กชายคนนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยมันจึงพูดขึ้นว่าเจ้าเด็กซนเลิกเล่นสนุกได้แล้วรู้ไหมว่าความสนุกของเจ้ามันทำให้พวกข้าต้องตายไปจำนวนมากแค่ไหนและนิทานเรื่องนี้นะคะก็สอนให้รู้ว่าไม่ควรมีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นค่ะ